สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้ก็มาเจอกันกับน้ำเนาะค่ะน้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่เท่าใดล่ะเพื่อนๆ29เดือนเมษายนเนาะค่ะน้องมื้อนี้น้ำจะตอนนี้จักโมงแล้วว่าที่ตอนนี้บ่ายโมงกว่าจะเข้าบ่าย2แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆน้ำจะมาขุดแปลงน้ำขุดแปลงอันนี้เป็นแปลงมันฝรั่งเนาะค่ะน้องจะขุดบ่ทันแล้วจักเทื่ออยู่บัดนี้น้ำจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งผักน้ำเนาะค่ะเนาะผักสลัดเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเอาค่ะนี่เป็นแปลงผักสลัดน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำจะหดน้ำอีกเทื่อตอนแรกพุ่นล่ะค่ะแปลงผักสลัดอันนี้เป็นเบี้ยมะเขือกับเบี้ยบักพริกเนาะค่ะเนาะอันต้นนี้จะเป็นเบี้ยบักเขือเนาะค่ะบักเขือปอบักเขือปอฝรั่งเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะบักเขือไข่อ่ะบักเขือไข่ขาวอ่ะโอเบจินโอเบจินเดิฟเนาะค่ะเนาะบักเขือไข่อันนี้เป็นบักพริกแดงเนาะค่ะเนาะบักพริกแดงเนี่ยอันนี้กระเบี้ยบักพริกแดงน้ำพอออกมาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นบ่ทันได้เอาออกนะว่าจะเอาลงดินเนาะค่ะพวกนี้เอาอันนี้ก็เป็นผักสลัดเนาะค่ะเนาะอันนี้ยังที่น้ำบอกตะกี้มันชื่อว่าเมชเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดธรรมดาเด้อเพื่อนๆนี่โอ้อันนี้ก็เป็นเบี้ยบักเขือเด้อเพื่อนๆอันนี้เบี้ยบักเขือไข่ฝรั่งนี่น้ำเขียนไว้พอไว้ตั้งแต่วันที่29เดือน3เนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็วันที่20วันนี้กับวันที่29เดือน4เดือน1ต้นใหญ่สุดมันก็สิได้ซ้ํานั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นที่มันยังน้อยอยู่อันนี้ก็ออก3ใบแล้วเด้พอได้ละเอาไปพอแซนใหญ่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต้นบักพริกด้วยเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นต้นที่มันยืดได้มั้ยคะเพื่อนๆเป็นต้นบักเขือเป็นต้นบักเขือเทศเนาะค่ะเนาะต้นบักเขือเทศอันนี้ก็ต้นบักเขือเทศที่เอาไปเทสซอสเนาะค่ะคือสิบ่ได้กินดอกติอันนี้ตะไคร้น้ำปลูกจักสิขึ้นบ่ขึ้นปลูกไว้ซ้ํานี้เนาะค่ะอันอื่นนี่อันอื่นบ่ทันได้หว่านเนาะค่ะเนาะอยากหว่านผักหอมป้อมจะเฮ็ดไว้แถวๆนั้นล่ะค่ะเบิ่งก่อนเพราะว่ามันต้องล้อมรั้วเด้อเพื่อนๆถ้าบ่ล้อมรั้วเดี๋ยวหมาจะมาขี่มาเหี่ยวใส่เนาะเฮาบัดนี้น้ําสิไปขุดแปลงผักต่อก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อเพื่อนเบื้องนำขุดขี้ดินขึ้นมาเนาะค่ะมันเป็นบันฝรั่งเก่าของเจ้าของบ้านปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะกินได้อยู่เนี่ยค่ะเพื่อนๆแข็งยังแข็งอยู่น้ำจะไปแช่น้ำไว้สามารถกินได้แต่ว่าเขาบอกเพื่อนบอกว่าถ้ามันจะบ่งามเนาะค่ะเนาะเฮาก็ถ้าเห็นก็เอาขึ้นมาจังสินะเพื่อนบอกน้ำจังสิจะเอาไปห่มฝรั่ง
ิดมันใส่เดือนตัวใหญ่ใหญ่เพื่อนเห็นป่ะคะนี่เป็นต้นอ่อนของมันฝรั่งโฟกัสให้บ่ล่ะดิว่ามันฝรั่งหัวมันจะน้อยเนาะค่ะมันปลูกเราปีนึงเนี่ยหัวมันก็จะน้อยจังซี่หอมเพื่อนๆน้ำซับขาดเครื่องหอมหอมได้กินแล้วก็หิวเดี๋ยวขออนุญาตขุดต่อกันนะเพื่อนๆนะโลนึงล่ะ
อันนี้เป็นปาสลีย์เนาะค่ะของมันเป็นอันเก่าของเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ้านบอกว่าบ่ต้องปลูกละบ้านเอาใหม่ว่าซั่นเพิ่นว่ามันบ่แซ่บว่าซั่นก็เลยเอาทิ่มเนาะค่ะเนาะสตรอเบอรี่ข้าวน้ำเด้อค่ะน้ำก็จะเพื่อนบ้านบอกว่าให้ตัดกิ่งที่มันบ่งามออกซั่นเด เพื่อนๆนั่งเศร้าโฮมกันจังน้อยน้ำสิได้ไปฮับลูกเนาะค่ะเนาะน้ำก็คุดบ่ทันแล้วเด้อค่ะน้ำก็ตัดกิ่งสตรอเบอรี่ที่มันตายออกเนาะค่ะเนาะแล้วน้ำก็อันนี้เป็นมันฝรั่งที่น้ำเก็บได้เนาะค่ะเนาะเท่าที่น้ำคุดเด้อแล้วน้ำก็ได้ซ้ํานี้แล้วน้ำก็จะไปล้างเนาะค่ะเนาะกินได้บ่บุน้ำคิดว่าน่าจะกินได้อยู่เพื่อนๆเนาะไปเบิ่งคิดว่าน่าจะกินได้นั่นแหละบ่แน่ใจเนาะค่ะเนาะบ่แน่ใจอาจจะไปถามเพื่อนบ้านว่ากินได้บ่อย่ามันท้องอืดท้องเฟ้อหยังบ่รู้เนาะน้ำก็บ่รู้คือกันเนาะค่ะตอนนี้มันจะมีต้นดอกทานตะวันเนาะค่ะขึ้นเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นมู่เป็นพวกขึ้นมาเนาะค่ะน้ำก็จะจังหวะที่จังใดเพราะมันกระจายกันไปเนาะค่ะเนาะน้ำก็เพราะมันเป็นพื้นที่เก่ามันจะมีดอกทานตะวันเนาะค่ะดอกทานตะวันกำลังเกิดเป็นเบี้ยน้อยๆขึ้นเนาะค่ะเนาะก็อะน้ำก็บ่รู้ว่าน่าสิเฮ็ดจังได๋น้ำจะสิปลูกลองเพาะเบิ่งจัก10กว่าต้นปลูกไว้บ่จังซี่นะเบิ่งก่อนค่ะมันน้ำบ่มีดินดีๆนะน้ำบ่รู้ว่าน้ำจะพอได้ซําใดเนาะค่ะเนาะว่ามันสิพื้นที่มันสิปลูกหม่องใดนะจังซี่นะน้ำก็บ่รู้คือกันเอ้าบัดนี้น้ำก็จะไปเฮ็ดขึ้นไปบ้านแล้วก็ไปล้างมือล้างไม้เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเตรียมไปหาปลูกเนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้น้ําก็ขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พบกับน้ําใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย